ดื่มโสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับโสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง่ายแค่ลายโสมพลัสแล้วส่งรหัสใต้ฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วยังสะสมพอยต์ไว้แลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มโสมพลัสทุกวันแล้วเพราะโสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมง่ายๆแลกได้ทุกคนโสมที่ดีในโสมพลัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมคณะทำพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ณห้องประชุมแสงจันทร์ชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยพระราชทานisolation gown จำนวน 1,500 ชิ้น cover on gown จำนวน500ชิ้นและ resus ribbon isolation gown จำนวน 1,500 ชิ้นรวมทั้งสิ้น 3,500 ชิ้นจาก Facebook ของ Isori AA Studio ครับได้โพสต์ข้อความได้ของมาต้องขอบคุณกันนะคะวิธีการขอบคุณของพวกเราคลิปที่2ของวันนี้20เมษายน64ทีม1 Day 7 Cohort Ward ลมสักฮอสปิตอลที่โรงพยาบาลลมสักหลังจากนั้นได้มีการนำคลิปวิดีโอที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลมสักกำลังแสดงท่าทางทั้งการเต้นการร้องรำทำเพลงด้วยความสนุกสนานคาดว่าเพื่อเป็นการคลายเครียดของทีมพยาบาลแพทย์และแม่บ้านที่ช่วยเหลือคนไข้จากสถานการณ์โควิดที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จากนั้นก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงให้กำลังใจและเย้าแย่อย่างเช่นนี่แผนกจิตเวชเหรอหรือบอกว่ารีแลกกันได้ฮามากยิ่งนานยิ่งไปกันใหญ่นี่แค่ Day 7โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสู้ๆนะคะทุกคนรวมถึงให้กำลังใจเช่นสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะเอ้าสายด่วนสุขภาพจิตต้องเข้าแล้วออกมาสงสัยคงได้รับยาเพิ่มกันนะคะเนี่ยรีบมารับตัวไปรักษาทีเถอะพี่โคทำให้คนออกอาการนี้น่ารักจังห้าห้าต้องรักษาด่วนแล้วรีบมารับตัวไปรักษาหน่อยค่ะถือเป็นความน่ารักบนความเครียดของบุคลากรในช่วงสถานการณ์โควิดที่ส่งถึงเพื่อนๆทางโซเชียลว่าบุคลากรทางการแพทย์อย่างสู้ไหวนะจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ทำให้ทราบชื่อคือนางสาวอิสริยาพรกลางธานินอายุ40ปีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลมศักดิ์ประจำแผนกโคฮอตวอร์ดดูแลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสอบถามนางอิสราพรกลางธานินผู้โพสต์ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ต้องอยู่ในห้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเล่าถึงสาเหตุที่ทำคลิปดังกล่าวขึ้นมาจากการที่ตนได้ไปออกเคสเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 พอเสร็จเคสออกตรวจตนและทีมพยาบาลและกลุ่มแม่บ้านมาจำโรงพยาบาลที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยจึงได้รวมตัวกันอัดคลิปโพสต์ลงโซเชียลเหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจผู้ป่วยและกลุ่มเพื่อนๆทางโซเชียลได้เห็นว่าพวกเราทีมพยาบาลยังสู้เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ยังไงอยากให้ผู้ป่วยทุกคนสู้และช่วยกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ไปด้วยกันสวัสดีค่ะนางอิสริยพรกลางธานินนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการดูแลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำโรงพยาบาลลมสักนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดหนักมากเลยนะคะในพื้นที่ต่างๆยังไงอยากจะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ทางทีมแพทย์และก็พยาบาลพร้อมบุคลากรต่างๆก็สู้กันเต็มที่เหมือนกันค่ะเราจะสู้กับวิกฤตครั้งนี้และผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะทางเราบุคลากรของโรงพยาบาลหลมสักจึงทำคลิปนี้ออกมาเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจและสู้ต่อไปพร้อมกันนะคะเปิด
ที่ห้องประชุมสุขสำราญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวทิติลักษณ์คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเตรียมการและดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19ได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทุกอำเภอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19หากมีการติดเชื้อมากจนโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ของสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน100คนแยกเป็นชาย50เตียงและหญิง50เตียงด้วยการเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์จะเปิดใช้งานเมื่อโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีผู้ป่วย40คนเนื่องจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19ได้เพียง39คนเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้เปิดโรงพยาบาลสนามโดยปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้ป่วยสะสมจำนวน34รายซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่20เมษายน2564โดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลประจำอำเภอจากกรณีผู้ใช้ Facebook เฟรมสราวุธซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายสราวุธบุญประสิทธิ์อายุ15ปีบ้านเลขที่24/4ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์ข้อความแฮชแท็กเตือนภัยระวังโรคจิตที่ชอบมาดมชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยนะครับหากใครพบเห็นชายในภาพช่วยติดต่อด้วยนะครับพิกัดหลังตลาดวังโป่งช่วยแชร์ด้วยนะครับพร้อมทั้งมีการนำภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิดซึ่งในคลิปดังกล่าวจับภาพได้ว่ามีชายโรคจิตขับรถวนไปมาเหมือนทำทีว่าจะมาถามหาซื้อของแต่แล้วก็ได้ขับรถไปจอดข้างบ้านหลังหนึ่งโดยมีพฤติกรรมคือลงไปหยิบชุดชั้นในของผู้หญิงซึ่งซักแล้วตากเอาไว้ตอนกลางคืนภายนอกบ้านมาสูดดมเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางญาติบ้านหลังดังกล่าวที่เห็นการได้ส่งเสียงตะโกนว่ามาทำอะไรพอชายโรคจิตได้ยินเช่นนั้นจึงรีบขับรถหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านเลขที่475หมู่1ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเปิดเป็นร้านขายไก่สดโดยมีนางสาวณภศรอ่อนมาอายุ33ปีเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของชุดชั้นในได้พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณข้างบ้านซึ่งมีราวตากเสื้อผ้าและไม้แขวนชุดชั้นในซึ่งใช้ตากตรงจุดนี้เป็นประจำโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นซึ่งก่อนเกิดเหตุตนทำการซักผ้าซักชุดชั้นในและนำมาตากไว้ข้างบ้านตามปกติเช่นทุกครั้งกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมามีชายโรคจิตลักษณะตัวสูงใหญ่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นขับรถจักรยานยนต์วนไปมาก่อนที่จะมาจอดข้างบ้านและก่อเหตุสูดดมกางเกงในชุดชั้นในสร้างความหวาดกลัวกับตนเองเป็นอย่างมากโชคดีที่ญาติมาเห็นเข้าและตะโกนถามทำให้ชายโรคจิตรีบหนีไปทันทีโดยที่ไม่ได้หยิบชุดชั้นในกางเกงในติดมือไปด้วยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งหลังเกิดเหตุตนได้เก็บชุดชั้นในทั้งหมดไปซักทำความสะอาดและคงไม่นำออกมาตากตรงนี้อีกแล้วเพราะกลัวโรคจิตจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกด้านนายสารวุฒิบุญประสิทธิ์อายุ15ปีบ้านเลขที่24/4ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหลานของผู้เสียหายอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามและติดกล้องวงจรปิดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ16:30เห็นผู้ชายในคลิปอายุประมาณ 40-50 ปีขับรถวนไปมาก่อนที่จะเข้าไปจอดข้างบ้านและเดินเข้าไปตรงราวตากผ้าก่อนที่จะก่อเหตุดมชุดชั้นในกางเกงในซึ่งดมนานประมาณ 1-2 นาทีเป็นจังหวะเดียวกับทางญาติญาติเห็นผิดสังเกตว่าไปยืนทำไมตรงนั้นจึงตะโกนถามมีอะไรไหมครับทำให้ชายโรคจิตตกใจรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งแรกในชุมชนนี้แต่ก่อนหน้าก็เคยมีลักษณะเหตุการณ์โจรโรคจิตก่อเหตุขโมยชุดชั้นในเสื้อในกางเกงในหายไปแล้วหลายตัวซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่คนก่อเหตุรายเดียวกันหรือเปล่าจึงอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะหญิงสาวในละแวกดังกล่าวแต่ว่าลองเล่าให้ฟังหน่อยตากว่ายังไงฮะตากใส่ตาเมฆไว้ตากตอนกลางคืนครับ
ทีนี้ยังไงแต่มันไม่หายเพราะว่ามีคนพักก่อนเนี่ยไอ้นั่นมันไอ้โรคจิตเนี่ยมันมายังไงฮะมันมาดมหรือว่ามาขโมยครับดูจากกล้องก็เหมือนมาดมมาเสียบอืมเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งไหมฮะไม่เพิ่งครั้งแรกใช่ไหมเขาเห็นค่ะก็คือบอกว่าให้ไปดูก็คือว่ามีคนมาดูก็เลยรู้เหมือนกันก็เลยรู้เห็นแค่ทั้งตัวมันนั่นแหละแต่ว่ามันจำไม่ได้ตัวสูงเหมือนกันนะสูงใหญ่แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกสีขาวครับใส่เสื้อสีดำชื่อว่าเป็นคนแถวบ้านเราไหมฮะน่าจะแถวนี้เพราะเขาขับรถวนอยู่แถวนี้ค่ะเคยเห็นหน้าไหมคนนี้ฮะยังไม่เห็นหน้าไม่รู้คนไหนพอดูในกล้องวงจรปิดมันดูยากอะเนาะครับแต่ที่กลัวไหมฮะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่รู้ใครอะค่ะแต่เราก็กลัวอยู่เนาะแถวนี้แต่ไม่รู้เราก็มีลูกสาวครับแต่เราก็กลัวอยู่เนาะครับหนึ่งก็กลัวเกรงไม่หายสองก็โรคจิตไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะไรเราใช่ไหมฮะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงฮะเรื่องจริงเลยคือประมาณตีสี่ครึ่งครับเหมือนเขาขับรถเข้ามาแล้วมาเห็นกางเกงในตรงนู้นครับเขาก็เลยอ้อมรถเข้าไปข้างในครับก็ตอนแรกก็จอดครับแต่ก็เข้าไปข้างในเขาจอดครับแล้วก็ลงมาดมกางเกงในครับเขาก็ดมได้มาสักประมาณนาทีถึงสองนาทีครับครับแล้วก็ทางญาติเขาจะตะโกนเรียกครับบอกเมียแล้วนี่ทางญาติเขาเห็นใช่ไหมครับเขาเห็นยังไงฮะก็คือเขาเห็นคนมายืนอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยว่าทำไมมายืนตรงนั้นนานจังเขาก็เลยออกมาดูครับเห็นว่าคนยืนดมอยู่เขาเลยถามมีอะไรไหมครับอย่างเงี้ยครับแล้วทางนั้นเขาตกใจเขาก็รีบขึ้นรถหนีไปเลยครับเป็นเหตุการณ์แรกใช่ไหมฮะที่นี่สำหรับที่นี่เป็นเหตุการณ์แรกครับแต่เขาบอกมาว่ากางเกงในพวกเสื้อในหายกันเยอะเลยครับแถวตลาดบางปงเนี่ยแถวอำเภอบางปงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่ก็เคยมีได้ยินข่าวเขาว่ากางเกงในเสื้อในของผู้หญิงหายบ่อยใช่ไหมฮะครับสมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสกัดแท้ 100% และรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำผึ้ง อร่อยมากจึงดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามิน A บำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่ๆน้องๆลองดูเป็นยังไงอร่อยชัดแจ่มไลฟ์ดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรง10บาทความฟินเต็ม5เป็นไงไปดูกัน1สวยปัง2เครื่องยนต์ปึก3เบรก UBS เบรกปุ๊บหยุดปั๊บ4ประหยัดน้ำมันเป๊ะและพิเศษกว่าด้วยรับประกันนานกว่าถึง5ปีนี่แหละความฟินเต็ม5จากยามาฮ่าฟินดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วส่งรหัสใต้ฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วยังสะสมพอยต์ไว้แลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วเพราะสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมง่ายๆแลกได้ทุกคนสมที่ดีในสมพลัส
ชีพหลักเดิมทีก็จะมีทำนาเสร็จก็จะมาปลูกยาสูบพอเราเก็บเกี่ยวยาสูบเสร็จเราก็จะมาปลูกถั่วฝักยาวแต่เมื่อทดลองทำมาแล้วมันถั่วฝักยาวมันมีรายได้ที่ต่อเนื่องแล้วก็สามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำในส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถไปชำระหนี้ได้แต่ที่เราได้เงินทุนมาก็จากโครงการของกลุ่มบทบาทสตรีนะคะก็เลยมาทำเป็นอาชีพหลักแล้วเดี๋ยวนี้แทนของยาสูบก็จะถอยออกไปเป็นอาชีพที่2เพราะว่าหลังจากที่เราศึกษาแล้วดูแล้วนะคะก็คือถั่วฝักยาวจะมีรายได้ที่ต่อเนื่องถ้าเราทำต่อเนื่องในการทำต่อเนื่องเราก็วางแผนนะคะก็คือปลูกรุ่นนึงนะคะก็ปลูกรุ่นนึงนี่ก็คือได้45วันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแต่ในการเก็บเกี่ยวของถั่วฝักยาวถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะคะมันก็จะเก็บเกี่ยวได้นานถึง2เดือนเราก็สามารถมีรายได้ที่ต่อเนื่องได้ถึง2เดือนแล้วเราก็เริ่มมาปลูกพืชต่อไปเพื่อให้ต่อเป็นรายได้ต่อไปนะคะกลุ่มปลูกถั่วฝักยาวนะคะก็ได้ทำแผนและโครงการเสนอไปที่กองทุนบทบาทสตรีและได้รับงบประมาณสนับสนุนมา 200,000 บาทเป็นวงเงินกู้นะคะก็มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะวงเงิน 200,000 บาทนั้นเราก็นำมาซื้ออุปกรณ์นะคะก็จะเป็นค้างหลักถั่วเป็นเชือกแล้วก็เป็นตาข่ายเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นยาไล่แมลงเป็นสารไล่แมลงมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีฮอร์โมนการที่เราได้ทำโครงการปลูกถั่วฝักยาวก็มีรายได้ที่ต่อเนื่องสามารถทำให้ครอบครัวของสมาชิกของแต่ละคนมีรายได้พอเพียงในการใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเก็บรวบรวมมาชำระส่งชำระหนี้ให้กับกองทุนบทบาทสตรีตามงวดที่ส่งค่ะตอนนี้นะคะตลาดก็จะมีที่ตลาดพ่อขุนนะคะเป็นตลาดใหญ่ก็จะมีพ่อค้ามารับถึงที่นี่สมาชิกบางคนก็จะสมาชิกบางคนก็เอาไปขายเองบางคนก็ให้พ่อค้ามารับถึงที่แล้วก็แต่ส่วนมากเราจะเป็นขายส่งโดยตรงเพราะว่ามันออกเยอะถ้าหากเราไปขายในตลาดชุมชนมันเป็นตลาดน้อยผลผลิตเราจะจำหน่ายไม่หมดดังนั้นก็จะมีทั้งพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวนแล้วก็นำไปขายเองค่ะสำนักงานพระนามชนอำเภอหล่มสักนะคะได้คัดเลือกนะคะกลุ่มอาชีพปลูกถั่วฝักยาวนะคะบ้านน้ำก้อฝายหมู่ที่8ตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกลุ่มอาชีพดีเด่นของอำเภอนะคะเนื่องจากว่าเราได้พิจารณาแล้วและเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็เขามีความสามัคคีแล้วก็มีส่วนร่วมและที่สำคัญก็คือความตั้งใจนะคะที่อยากประกอบอาชีพแล้วก็อยากพัฒนาอาชีพตัวเองเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักนะคะก็ได้ส่งเสริมนะคะสนับสนุนประสานงานนะคะก็คือในเรื่องขององค์ความรู้นะคะในเรื่องของการปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ได้ประชุมชี้แจงสมาชิกนะคะในเรื่องของการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนะคะที่มีดอกเบี้ยต่ำก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งอำเภอหล่มสักเราได้รับสนับสนุนนะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณจากจังหวัดนะคะในเรื่องของให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำนะคะก็คือของเราก็พิจารณาให้กลุ่มนี้ซึ่งเขากู้จำนวน 200,000 บาทนะคะแล้วก็ได้มีการนำไปประกอบอาชีพจริงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เรานะคะได้ลงไปส่งเสริมแล้วก็ติดตามเราได้ลงมาติดตามแล้วก็เห็นในเรื่องของความตั้งใจเขาแล้วก็เขาประกอบอาชีพจริงแล้วทำให้เขามีรายได้เกิดขึ้นในการบริหารจัดการกลุ่มนะคะก็ในส่วนของรายได้นะคะก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้สมทบในกลุ่มไว้ให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็จัดสรรในการส่งชำระของกองทุนบุตรบาทสตรีค่ะตามงวดแต่ในการเก็บดอกเบี้ยเราก็ไม่ได้เก็บเยอะมันก็ไม่มีรายได้เยอะนะคะก็คล้ายกับจะเป็นการมีพอให้ได้เป็นสัดส่วนค่ะเพราะว่ายิ่งตัวนี้เกี่ยวกับโควิดนะคะมันก็ผลกระทบก็คือราคาผลผลิตมันไม่เหมือนเดิมมันจะถูกจะแพงแค่ช่วงเวลาระยะสั้นๆ
มันก็เลยเป็นปัญหาดังนั้นก็ในการในรอบนี้ที่กู้มาก็จะไม่ได้ผลคืนกำไรที่มากได้แค่นิดหน่อยก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทำเอกสารบ้างแล้วก็เก็บไว้ในส่วนหนึ่งในส่วนของสวัสดิการก็ยังมีนิดหน่อยเพราะยังไม่เยอะค่ะเพราะเราไม่ได้เก็บดอกเบี้ยสูงหรือไม่ได้รับผลรับค่าตอบแทนที่มันเยอะเราใช้กฎของบุตรบาทสตรีที่ดอกเบี้ยต่ำในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะเขาสามารถที่จะมีรายได้เกิดขึ้นจากเดิมที่รายได้เขาไม่ค่อยจะเพียงพอในการประกอบอาชีพนะคะในการเลี้ยงดูตัวครอบครัวแล้วก็ในการดำรงชีวิตจากการที่เขาได้ไปกู้เงินนะคะกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีแล้วเนี่ยทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่านะคะกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีและสำนักงานบ้านชนอำเภอลมศักดิ์นะคะมีส่วนสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมเขาในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมองเห็นศักยภาพของเขาเป็นการสร้างพลังสตรีนะคะให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะที่กองทุนบุตรบาทสตรีให้โอกาสของกลุ่มถั่วฝักยาวนะคะได้มีเงินทุนแล้วก็ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความเป็นชีวิตที่ดีขึ้นค่ะกินถั่วฝักยาวปลอดสารพิษชีวิตยืนยาว